ต้องให้กำลังใจทีมกสทชอที่มาทั้งบอร์ดแล้วก็ซูเปอร์บอร์ดที่คุณหมอเปรมศักดิ์พูดไปยังไม่จบนะคะเพิ่งเริ่มค่ะ ยังมีอีกเยอะเลยนะให้กำลังใจค่ะวันนี้มาทีมใหญ่เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นเป็นทีมชี้แจงที่น่าจะใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ทำให้ดฉันได้ทราบว่าบทบาทของกสทชเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะการเซ็นเซ,นซอร์เนื้อหาทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย ซึ่งเดียนเองได้อ่านรายงานแล้วก็อยากจะนำเสนอความคิดเห็นแล้วก็มีประเด็นที่จะซักถามกับท่านทั้งหลายนั้น3ประเด็นนะคะซึ่งเรื่องแรกที่เดนอยากจะพูดถึงนั้นนะก็คือเรื่อง call center คือเรื่องนี้พูดกันมาเยอะแต่ถ้าไม่พูดประชาชนจะเคือง นะเพราะมีความรู้สึกว่าเ,าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนมากมายนั่งอยู่ในสภาตอนนี้หลายคนก็อาจจะกำลังรับสายของ call center อยู่ปัญหาก็คือว่า call center เนี้ยมันชุกชุมขนาดไหนสร้างความเสียหายมหาศาลให้กับผู้คนมากน้อยเพียงใด แล้วมันยังแพร่กระจายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ได้อย่างไรกสทอชอนั้นได้มีมาตรการในการที่จะตัดตอนโครงข่ายอินเทอร์เนต็ตข้ามชาติที่ส่งไปยังประเทศใกล้ๆบ้านเราบริเวณชายแดนหรือไม่แล้วก็ในส่วนของสำนักงานนั้นได้มีมาตรการเข้มงวดมากน้อยเพียงใดในการที่จะจัดการกับผู้สนับสนุนกิจาการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เหล่านี้ ปัญหาเหล่านี้เนี่ยถ้าเราบอกง่ายๆว่าให้ประชาชนเนี่ยดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองอันนี้มันจะเป็นการโยนความรับผิดชอบมากเกินไปหรือเปล่าฮะมันเหมือนกับบอกว่าประชาชนต้องระมัดระวังโจรขโมยเอาเองแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรอิสระทำอะไรนะคะตรงนี้เราก็คงจะต้องมาหาวิธีการ ที่จะทำอย่างไรให้แก๊งค c a ซ l นเตอร์เหล่านี้หมดไปแล้วก็เราจะช่วยเหลือเยียวยาเยื่อเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งความสูญเสียนั้นเพื่อนสอวของเดนได้พูดไปมากมายเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินมหาศาลเดนมีความคิดเห็นว่าถ้าเรา โดนคอ call นเตอร์จัดการกรสทอชอเนี่ยมีเครือข่ายด้านการสื่อสารอยู่ในมือท่านทำ call นเตอร์แข่งสิฮะ call นเตอร์ที่จะเป็นคอ call นเตอร์ที่ช่วยประชาชนที่เขาโดนหลอกมาแล้วท่านก็เป็นผู้ที่มาดูแลเยียวยาลเซ็นเตอร์อันนี้ เป็นคอร์เซ็นเตอร์ที่จะคล้ายๆกับที่ท่านนิรุตพูดถึงก็คือว่ามันจะบูรณาการเมื่อเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากคอร์เซ็นเตอร์โทรเข้ามาเขาจะสามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือในการที่จะส่งต่อไปยังการแจ้งความของสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบ เขาจะได้รับการส่งต่อไปยังธนาคารที่เขาเปิดบัญชีอยู่แล้วจะมีการระง,งับบัญชีที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ทันทีตรงนี้เดนคิดว่ากสทชทำได้นะถ้าเผื่อเราโดน call center จัดการก็ใช้ call center เข้าไปแก้ปัญหาแล้วก็เยียวยาเดียนฝากเอาไว้นะคะว่าจะไปทําอย่างไรแล้วถ้าทําได้เนี่ยประชาชนก็จะสรรเสริญเยินยอเพราะว่าชีวิตของเขานั้นทุก์ระทมกับสิ่งเหล่านี้มากมายประการที่สองปัญหาเรื่องการควบรวมกิจการโทรคม,มนาคมระหว่างค่ายอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่สองค่ายนะคะก็คือค่าย True กับ d t แทขออภัยที่ได้ต้องพูดถึง นะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ท่านซูเปอร์บอร์ดก็ได้พูดถึงชื่อนี้แล้วก็ยังพูดถึงว่าปัจจุบันนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการควบรวมอันนี้ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาผลกระทบอันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วเราก็พูดกันมาควบรวมกันมาสองปีแต่ปัจจุบันคนที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเยียวยาสอบถามค่ะว่า กสทชจะช่วยเหลือ,อผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเยียวยาเขาอย่างไรมาตรการอย่างไรแล้วก็ท่านจะดําเนินการอย่างไรนะคะ,ะประการที่3เป็นปัญหาเรื่องการนําสายสื่อสารลงดินนะคะจากการที่ท่านดรนพรดลได้พูดถึงในเรื่องของความเชื่องช้ากับการที่จะดำเนินการ ก็ประชาชนก็ฝากเดันมาถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยาสายโทรคมนาคมเหล่านี้จะลงดินกี่โมงนะสอบถามมาเดชนคิดว่ากสทชเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศควรจะมีหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้น ไม่ใช่ทำให้การสื่อสารนั้นเนี่ยมาทำร้ายแล้วก็มาทำลายชีวิตของประชาชนาฝากคำถามแล้วก็คำแนะนำไว้นะคะขอบคุณค่ะ